สวัสดีครับผมเบลจากบริษัทธีระมุสิกนะครับวันนี้เรามาอยู่กับซีรีส์ FA และผมจะมาแนะนำวิธีการใช้ Dual ครับ Dual คือการผสมเสียง2เสียงเข้าด้วยกันครับผมเมื่อเรากดปุ่ม Dual นะครับเครื่องจะทำการผสมเสียง Full Grand เบอร์1นะครับผมกับ Metal Pad ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเสียงทั้ง2เสียงนี้นะครับให้เราเลื่อนเคอร์เซอร์มาที่เบอร์เสียงที่อยู่ด้านบนนะครับผมเราสามารถเลือกที่แคตตาล็อกนี้ก็ได้นะครับและที่นี้ผมจะลองผสมเสียงอิเล็กทริกเปโนกับเสียงแพดอื่นเราสามารถกด Enter เพื่อเข้ามาเห็นรายละเอียดที่อยู่ด้านในของลิสต์ของซาวด์ลิสต์ได้นะครับเมื่อเราได้เสียงที่ต้องการแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ออคเทปของเสียงที่ต้องการก็ทำเช่นเดิมครับกด Shift กด Path View นะครับผมจากนั้นก็เลื่อน Path ที่1ก็คือ Electric Piano นะครับ Path ที่2คือ Soft Pad เลื่อนออคเทปมาในกรณีที่เลเวลของพาร์ทใดพาร์ทหนึ่งดังหรือเบาเกินไปสามารถปรับได้ที่ตรงนี้ครับจากนั้นก็กดไว้เพื่อเซฟเช่นเดิมครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการใช้เบื้องต้นนะครับของ FA06 จริงๆแล้วลูกค้าสามารถเอาวิธีนี้เนี่ยไปอะแดปใช้ได้กับคีย์บอร์ดโนแลนรุ่นอื่นๆได้อีกนะครับผมส่วนลูกค้าที่ใช้ FA06 ถ้าเกิดว่าอยากรู้รายละเอียดลึกมากกว่านี้นะครับผมสามารถเข้ามาสอบถามแล้วก็เข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่บริษัทธีระมุสิกนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนจบหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ